ัสดีค่ะหูเป็นอวัยวะที่อยู่ในร่างกายนะคะซึ่งมีองค์ประกอบซับซ้อนมีสองข้างของร่างกายมีหน้าที่แยกทิศทางของเสียงการที่เรามีหูก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขค่ะดังนั้นหากเกิดความผิดปกติขึ้นกับหูก็จะทำให้เรามีความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารเราอาจจะเคยแซวเพื่อนหลายคนที่เราเรียกเราไม่ได้ยินว่าเอ๊ะหูตึงหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นคำเปรียบเลยที่เกินจริงไปสักนิดแต่ว่าวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราจะมาพูดถึงสาเหตุแล้วก็การรักษาแล้วก็การป้องกันนะคะหูตึงค่ะหูตึงคืออะไรภาวะหูตึงคือภาวะที่ความสามารถในการรับเสียงของเราลดลงนะคะคือระดับการได้ยินเนี่ยจริงๆในคนปกติก็ควรจะดีกว่าหรือน้อยกว่า25เดซิเบลถ้าเกิดว่าระดับการได้ยินมากกว่า90เดซิเบลจะถือว่าเป็นหูหนวกระหว่างนี้ก็คือ25ถึง90เดซิเบลก็จะจัดว่ามีความผิดปกติทางการได้ยินเป็นชนิดหูตึงค่ะหูตึงเกิดจากอะไรสำหรับสาเหตุของการเกิดหูตึงนะคะจริงๆแล้วต้องขึ้นอยู่กับชนิดของหูตึงค่ะว่าเป็นลักษณะไหนโดยทั่วไปเราแบ่งความผิดปกติของการได้ยินเป็น3แบบก็คือชนิดที่1เป็นความผิดปกติของการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมการผิดปกติของการได้ยินแบบนี้ก็เช่นผู้สูงอายุที่มีหูตึงตามวัยนะคะหรืออาจจะเป็นหูดับเฉียบพลันเป็นต้นค่ะแบบที่2ก็คือความผิดปกติของการได้ยินแบบการนำเสียงบกพร่องนะคะอันนี้เกิดความผิดปกติที่หูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางเช่นเป็นเยื่อแก้วหูทะลุกระดูกหูยึดติดนะคะของหูชั้นกลางเป็นต้นค่ะสุดท้ายก็คือเป็นความผิดปกติของการได้ยินแบบผสมก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดจาก2ปัจจัยหลักอันแรกที่กล่าวถึงทั้งคู่ค่ะสังเกตอาการหูตึงด้วยตัวเองได้อย่างไรผู้ป่วยก็อาจจะมาตรวจเนื่องจากได้ยินไม่ชัดหรือฟังแล้วจับใจความไม่ได้นะคะบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเสียงในหูข้างที่ผิดปกติหรือรู้สึกว่าหูอื้อข้างนั้นๆเป็นต้นค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยเด็กนะคะหรือผู้ป่วยสูงอายุอาจจะอาศัยการสังเกตอาการจากผู้ป่วยรอบข้างนะคะผู้คนรอบข้างที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยนะคะเช่นในเด็กเรียกแล้วก็ไม่หันหรือไม่ทำตามสั่งนะคะยังไม่พูดเมื่อถึงเกณฑ์ที่อายุกำหนดแล้วถ้าในผู้ป่วยสูงอายุอาจจะฟังแล้วผิดเพี้ยนไปเช่นได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือจะต้องเปิดเสียงทีวีดังขึ้นเป็นต้นค่ะป้องกันอาการหูตึงได้อย่างไรการป้องกันนะคะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะรักษาได้เฉพาะบางกรณีเช่นในกรณีของประสาทหูเสื่อมเราเพียงแต่ต้องการไม่ให้ความเสื่อมนั้นมันเกิดเร็วขึ้นเช่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เสียงดังเป็นเวลานานนะคะหรือการใส่หูฟังเสียงดังๆแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นต้นเลี่ยงเสียงดังทันทีเฉียบพลันเช่นเสียงประทัดยิงปืนนะคะหรือในกรณีที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะจำเป็นจะต้องใส่เครื่องป้องกันหูด้วยค่ะสำหรับปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของช่องหูเช่นการแค่หูปั่นหูซึ่งอาจจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อหรือแก้วหูทะลุตามมาอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแก้วหูทะลุหรือว่าความผิดปกติของการได้ยินบางอย่างได้ค่ะหากใครยังไม่แน่ใจนะคะว่ามีความผิดปกติของการได้ยินหรือว่าหูตึงหรือว่ามีการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากได้ยินไม่ชัดนะคะก็สามารถไปเข้ารับการตรวจหูที่แพทย์หูคอจมูกโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงนานาสาระน่ารู้ในช่วงถัดไปค่ะศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมห่มกายใจขอฝ่าฟันของไทยด้วยใจทนุนี่คือความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนสิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินลูกมีค่าที่สุดในชีวิต
ากลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของไทยมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่4สายพันธุ์โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคการติดเชื้อครั้งแรกส่วนใหญ่จะไม่มีอาการรุนแรงแต่ถ้าติดเชื้อไวรัสเดงกีครั้งที่2ที่ต่างสายพันธุ์จากครั้งแรกก็มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ลักษณะของการระบาดของไข้เลือดออกเนี่ยค่ะโดยทั่วไปก็จะระบาดหนักนะคะทุกๆ3ปีแล้วในแต่ละปีเนี่ยค่ะการระบาดเนี่ยสายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยก็จะต่างกันบางครั้งก็จะเป็นสายพันธุ์นึงปีนึงอีก2ปีก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงปัจจุบันนี้นะคะการรักษาไข้เลือดออกเนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองหรือว่าการรักษาตามอาการนะคะคือถ้าคนไข้มีปวดศีรษะก็ให้ยาแก้ปวดศีรษะนะคะคนไข้มีการรั่วของสารน้ำออกนอกหลอดเลือดวิธีการก็คือให้ดื่มน้ำเกลือหรือว่าให้น้ำเกลือทดแทนทางหลอดเลือดนะคะก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคองส่วนวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่มีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเห็นถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกที่ต้องมีการวิจัยเพื่อลดอัตราการตายและการระบาดของโรคนี้โรคไข้เลือดออกจึงเป็นหนึ่งในความเป็นเลิศด้านการวิจัยของคณะที่มีมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีการทำวิจัยนี้เป็นแบบสหสาขาทั้งทางคลินิกและชีวการแพทย์สถานส่งเสริมการวิจัยรับผิดชอบการวิจัยด้านชีวการแพทย์โดยมีหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออกดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายวิจัยรวมกันกับหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศโดยการดำเนินงานจะครอบคลุม4ด้านด้วยกันคือ 1. การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของกลไกการเกิดโรคไข้เลือดออก 2. การพัฒนาวัคซีน 3. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อและ 4. การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยเก็บตัวอย่างเลือดและข้อมูลเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไปตลอดการดำเนินงานหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออกและเครือข่ายได้สร้างผลงานวิจัยที่ขยายองค์ความรู้ขึ้นหลายชิ้นงานด้วยกันเช่นงานวิจัยที่ค้นพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมักสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีน PRM ซึ่งเป็นตัวนำไวรัสเข้าสู่เซลล์เมื่อผู้ป่วยมีแอนติบอดีต่อโปรตีนนี้มากจะส่งผลให้อาการของโรครุนแรงขึ้นหรือการผลิตชุดตรวจหาโปรตีน NS1 ในผู้ป่วยซึ่งเป็นโปรตีนที่เร่งให้ไวรัสเติบโตได้ดีนอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆที่ได้รับการยอมรับมีการจดสิทธิบัตรและมีการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับโลกแล้วประมาณกว่า100ชิ้นงานทีมวิจัยของหน่วยไข้เลือดออกเนี่ยนะคะก็คือจะเอาโจทย์ผู้ป่วยเป็นตัวตั้งนะคะทำงานวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้สุดท้ายอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็อยากจะเอาความรู้เนี่ยมาทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้นรวมทั้งการเกิดวัคซีนที่มาใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออกสวัสดีครับพบกับ Do You Know at ศิริราชบอกทุกเรื่องราวของโรงพยาบาลศิริราชที่คุณอยากรู้แต่ไม่รู้จะถามใครกับผมบอลวรากรหมวดสิงห์ครับ
เนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกและแหล่งศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือห้องสมุดใช่ไหมครับและวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหอสมุดศรีราชให้กับท่านผู้ชมรู้จักกันครับอยู่ไหนหาไม่เจอเลยอะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อบอลลี่นะคะปัจจุบันอายุ25ปีแล้วก็เป็นนักวิจัยอยู่องค์กรแห่งหนึ่งค่ะแล้ววันนี้ค่ะบอลลี่ก็ต้องการไปค้นคว้าตำราของวิจัยอยู่ที่หอสมุดศรีราชแต่ได้ข่าวมาว่าหอสมุดศรีราชนั้นสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้งั้นบอลลี่ขออนุญาตไปส่งอีเมลถึงหอสมุดศรีราชก่อนนี้ค่ะบายหากท่านเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรทางการแพทย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการค้นคว้าตำราต่างๆนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้เลยแต่ถ้าหากท่านเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ต้องการจะใช้บริการนะครับก็ให้ติดต่อมาล่วงหน้าตามเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนี้นะครับเพื่อหอสมุดศรีราชจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำกับท่านครับเมื่อท่านมาถึงก็ให้ยื่นเอกสารแสดงตัวตนว่าท่านเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรทางการแพทย์กับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับส่วนถ้าท่านเป็นนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใช้บัตร ID ของเราในการใช้บริการหอสมุดได้เลยครับนอกจากจะมีตำราหรือวิจัยต่างๆที่เป็นเล่มๆแล้วนะครับหอสมุดศรีราชยังมีคลังความรู้ออนไลน์สำหรับท่านใดที่อยากจะค้นคว้าวิจัยหรือว่าตำราทางการแพทย์ต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเป็นบุคคลภายนอกและมีความต้องการที่จะใช้คลังความรู้ออนไลน์ก็แค่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของหอสมุดศรีราชเจ้าหน้าที่ก็จะมาอำนวยความสะดวกแก่ท่านครับหอสมุดศรีราชยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจครับสำหรับท่านที่สนใจตำราที่คณาจารย์ของศรีราชเป็นผู้แต่งสามารถค้นหาได้ที่ศูนย์คลังความรู้ศรีราชสุดแสงวิเชียรซึ่งอยู่ที่ชั้น3ครับและห้องมหิดลอดุลเดชที่ชั้น4ซึ่งเก็บเป็นตำราเรียน Lecture Note ของสมเด็จพระบรมราชนกเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นนักเรียนแพทย์ครับโอเคครับฟิลี่ก็จะกลับแล้วก็เอาบาร์โค้ดตัวนี้เนาะสแกนตรงนี้เลยโอเคกูดมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณฟิลี่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายหากท่านใดนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอสมุดศรีราชก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันวันนี้นะครับบอลก็มีสุภาษิตล้านนามาฝากไม้ต้นเดียวบ่เป็นกอปอต้นเดียวบ่เป็นเหล่าหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นไม่สามารถที่จะเป็นป่าได้การทำงานก็เช่นกันนะครับจะประสบความสำเร็จเราทุกคนก็ต้องร่วมมือกันสามัคคีกันครับและพบกันใหม่กับ Do You Know แอสซีราชสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม English for You by Mr. Worldwide สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่กระแสการผีแต่อย่างใดครับผมชอบมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งครับชอบเล่นมือถือตอนคืนรู้นะครับว่ามันไม่ดีเพราะว่าการเล่นมือถือตอนคืนเนี่ยทำให้ต้องใช้สายตาเพ่งมากเกินไปครับคำว่าเพ่งนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า gaze แปลว่าเพ่งมองครับในขณะที่กำลังเพ่งมองนะครับสมองก็จะตื่นตัวครับส่งผลให้นอนไม่หลับครับคำว่านอนไม่หลับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า sleeplessนอนไม่หลับครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเตือนคนอื่นว่าการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดจะทำให้เสียสุขภาพตาสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ดังนี้ครับ Gazing at a smartphone in the dark can damage your eyes. Gazing at a smartphone in the dark can damage your eyes. การเล่นโทรศัพท์ในที่มืดจะทำให้เสียสุขภาพตาครับคุณที่นั่นพุทธินันอะไรคนจะหลับจะนอนมากวนอยู่ได้คุณพุทธินันเฮ้ยคุณนันสวัสดีครับ
ใครจะหลับขนาดนี้ไปนอนที่บ้านดีไหมเนี่ยโอ้ขอโทษครับหัวหน้าขอโทษครับการได้รับแสงสีน้ำเงินในเวลากลางวันนะครับจะส่งผลให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉงครับส่งผลดีต่อในเรื่องของการเรียนรู้ความจำและอาจจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นครับในทางกลับกันครับถ้าได้รับแสงสีน้ำเงินในเวลากลางคืนครับอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการตื่นและการนอนหลับได้ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีภาวะนอนหลับยากครับแล้วทำให้เกิดภาวะเหนื่อยล้าในวันรุ่งขึ้นได้ครับพฤติกรรมไม่ดีอย่างผมอย่าลอกเลียนแบบนะครับแล้วกลับมาพบกับ English for You by Mr. Worldwide ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสิริราช130ปีกับนับล้านความสุขของคนไทยความสุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคนไทยทุกคนช่วยกันสิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดินขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลสิริราชกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านโดยนำคำถามที่ได้รับจากสิริราชออนไลน์มาตอบคำถามกันเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะดิฉันอายุ21ปีเวลามีรอบเดือนมักจะมีอาการปวดท้องมากอยู่เสมอจึงได้ไปซื้อยาสมุนไพรราก30มาทานปรากฏว่าเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาแต่มีอาการปวดท้องหลังๆเครียดกับปัญหาทางบ้านด้วยไม่ทราบว่ามีผลด้วยหรือเปล่าคะการที่ประจำเดือนไม่มาต้องตรวจก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าตั้งครรภ์หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่พบว่าตั้งครรภ์การที่ประจำเดือนไม่มาก็อาจจะเป็นจากการทำงานของรังไข่ที่ไม่ปกติหรือว่าความเครียดก็ได้ค่ะสามารถรักษาได้โดยการทานฮอร์โมนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะคุณยายกินยานอนหลับไป4เม็ดค่ะชื่อยาโรลาซีแปมตอนแรกกินไป2เม็ดแล้วยังนอนไม่หลับเลยกินไปอีก2เม็ดแต่ว่ายาที่กินเป็นยานอนหลับของคุณตาที่ได้มาพร้อมกับยาที่เกี่ยวกับโรคประสาทไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมคะแนะนำให้พาคุณยายไปพบแพทย์นะคะเพื่อรักษาอาการนอนหลับที่ผิดปกติค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือไม่ควรนำยาของคุณตามาให้คุณยายรับประทานนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชค่ะอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาถุงน้ำในสมองค่ะโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ให้ยามาเกือบ2เดือนแล้วตอนนี้ยังเหมือนเดิมรบกวนด้วยค่ะโรคที่เกิดจากถุงน้ำในสมองมี2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดมีโพรงน้ำในสมองใหญ่ร่วมกับการมีกะโหลกผิดปกติทำให้มีน้ำขังเป็นถุงได้อีกอันนึงก็คือมีถุงน้ำเกิดขึ้นในเนื้อสมองซึ่งอาจจะเกิดจากพยาธิหรือเนื้องอกได้ถ้าเกิดจากพยาธิก็จะคงที่และรอให้หายเองแต่ในระหว่างนั้นอาจจะต้องให้ยากันชักเพื่อป้องกันการชักร่วมด้วยค่ะแต่หากเกิดจากเนื้องอกก็จะมีทั้งชนิดร้ายและไม่ร้ายต้องการการผ่าตัดรักษาแต่ยังมีอีกภาวะหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ถุงน้ำในสมองแต่เป็นภาวะที่ความดันในสมองสูงขึ้นค่ะมีน้ำค้างอยู่ในโพรงสมองโดยปกติโพรงสมองจะมีน้ำอยู่ในโพรงสมองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหากเกิดการค้างของน้ำในโพรงสมองจะต้องผ่าตัดเพื่อใส่ท่อระบายน้ำโพรงสมองออกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะน้องอายุ1ขวบ4เดือนแต่น้องต้องทำการผ่าตัดในอีก1เดือนคุณหมอบอกให้น้องเลิกดูดขวดนมให้ทันก่อนถึงวันผ่าตัดแล้วจะทำอย่างไรดีคะเวลาที่ลูกขอกินนมขวดตอนดึกหมอเห็นใจทั้งคุณแม่และน้องนะคะที่มีกรอบเวลามาบังคับยังไงก็ตามการเลิกขวดนมจริงๆต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ในเวลา1เดือนก็ยังพอมีลุ้นค่ะหมอขอเสนอแนะว่ามื้อกลางดึกให้คุณแม่ค่อยๆลดปริมาณนมให้น้อยลงหรือสามารถชงนมให้จางลงได้ค่ะ
ส่วนมื้อกลางวันทำได้หลายวิธีนะคะบางบ้านใช้วิธีหักดิบก็ได้ผลเร็วค่ะแต่ว่าอาจจะต้องทนบทส่งของลูกนิดหน่อยบางบ้านใช้วิธีละมุนละม่อมด้วยการเปลี่ยนเป็นแก้วหัดดื่มหรือลองใช้หลอดดูดในบางมื้อแล้วชมเมื่อลูกทำได้ดีค่ะวิธีที่จะช่วยให้เขาเกิดแรงจูงใจในการดื่มนมจากแก้วหรือกล่องนะคะก็คืออาจจะช่วยนำเสนอในช่วงที่เขากำลังกระหายเช่นชวนเขาดื่มนมเย็นๆนะคะจากแก้วหรือกล่องหลังจากเล่นจนเหนื่อยหรือในช่วงที่มีอากาศร้อนค่ะคุณแม่อาจจะใช้วิธีอ่านนิทานเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจแล้วก็เห็นข้อดีของการเลิกขวดนมประกอบกันด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะดิฉันมีคุณแม่อายุ65ปีป่วยด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายเป็นเบาหวานและความดันเลือดสูงตอนนี้พักรักษาตัวอยู่แต่อาการไม่คงที่มีความเข้มของเลือดต่ำน้ำตาลในเลือดลดลงความดันโลหิตกลับสูงเกือบ200ไม่ทราบว่าจะดูแลท่านอย่างไรดีคะรบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะค่ะโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรืออ่อนแรงซีกซ้ายควรรับประทานยาละลายลิ่มเลือดตามที่แพทย์สั่งนะคะร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันข้อยึดติดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกันค่ะเช่นแผลกดทับหรือการสำลักอาหารค่ะแล้วก็ควรจะต้องควบคุมโรคเบาหวานและความดันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตกลับเป็นซ้ำค่ะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะคะในช่วงที่นอนโรงพยาบาลควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตค่ะสำหรับโรคเบาหวานแนะนำหลีกเลี่ยงอาหารหวานและผลไม้ที่มีรสหวานนะคะเช่นขนุนทุเรียนสับปะรดเป็นต้นค่ะสำหรับคนไข้ความดันโลหิตสูงก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัดนะคะและไม่ควรซื้อยาอื่นมารับประทานเพิ่มเติมเนื่องจากอาจจะเกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาระหว่างยาได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ผู้ชมได้ถามกันมาในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามมาที่ www.siriraathonline.net ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วดิฉันจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสิริราชมาให้คำตอบกันแน่นอนค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชนะคะรับรองว่าสนุกสุขภาพดีมีสาระแน่นอนค่ะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ